ต้องตำนี่ซะก่อนสูตรเผ็ดกระด่างเด้อสูตรเจ๊หลอนสูตรโบราณเฮาอีกแล้วเป็นแบบโบราณโบราณโอ้หอมมากครับพี่น้องโอ้นั่นพี่น้องใจร้อนอยู่หลังห้วยแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องได้เมนูยังเฮ็ดกินเนาะวันนี้ได้เมนูสูตรเผ็ดกระด่างเพราะว่ายายคิดอยากให้พี่น้องมากินน้ำกันเด้อมีคือตัวนี้เฮ็ดกระด่างตัวนี้เฮ็ดกระด่างตัวนี้นั่นต้มซะก่อนจังมาฝักพี่น้องฝักให้มันตอนน้อยแล้วก็ต้มทั่วแปบใส่พร้อมด้วยนี่ต้มทั่วแปบใส่พร้อมทั่วแปบก็ร่างหลายตำใส่กันจังสิตัวนี่ก็ป่นปลาเข็งแล้วก็มีขัวง่าแล้วก็มีพริกป่นผงชูรสน้ำปลาพี่น้องโอ้แค่นี้ตัวนี้ซ้ำนี่แหละเอาเริ่มพี่น้องเด้อเริ่มมาสูบน้ำกันเด้อพี่น้องต้องตำซะก่อนสูบเผ็ดกระด่างเด้อสูบเจ๊หลอนสูบโบราณเฮาอีกแล้วโอ้สูบหลายตำใส่ทั่วแปกไปจะกินเบิดบ่ล่ะคือหลายแท้โอ้ยยุบหลายแต่เว้ยเพื่อพี่น้องนําใส่บักทั่วแปบกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ใส่บักทั่วแปบใส่บักทั่วธรรมดาก็ได้เนาะได้ทั่วแปบทั่วธรรมดาทั่วแปบก็แห้งดีมันมีเฮาต้มใส่กันนั่นซะเออต้มใส่กันแหละตำตัวนี้ให้มันตัวซะก่อนเด้อพี่น้องตำให้มันหวานใส่กันกับทั่วแปบซะก่อนจังสิใส่เครื่องใส่เวลาจักหน่อยอยู่เด้อตำได้บ่เฮ็ดกระด่างแม่นลูกน้องยักไปในเด้อลูกน้องลูกน้องได้นี่บ่ลูกน้องตัวขาวเลยบ่เออซื้อเพิ่นซื้อตู้เย็นนะพี่น้องเนี่ยตู้เย็นน่ะหูเลยครับตู้เย็นขยับไปตู้เย็นอย่ามาทางไกลตายลูกน้องเย็นหลอนเป็นบริการเพิ่นทำเลยพี่น้องบริการบริการไรแมวทำไปพี่น้องตามที่จริงกับทัวร์หน่วยนะมันบ่มีทัวร์หน่วยมื้อนี้คืออยากตำก้อนบ่ได้เตรียมครับพี่น้องบรรยากาศอยู่หลังครัวเก่าพี่น้องมื้อนี้เฮาย่ําเช้าเย็นๆอากาศเย็นๆตําให้มันนวลบ่ทันได้ใส่เครื่องได้พี่น้องนั่นโอ้ให้มันนวลหมายถึงว่าให้มันละเอียดนิดนึงเออมันเข้ากันนะเออมันเข้ากันพี่น้องนะเตรียมสิปรุงเด้อบาดพี่น้องเด้อมาชมเด้อพี่น้องเด้อนี่พริกป่นพริกป่นเข้าไปพี่น้องตามด้วยขัวง่าขาง่าขาง่วมหอมพี่น้องอย่าลืมขัวง่าขาง่วมแล้วก็ใส่ป่นป่นป่าใส่ตัวนี้ลงไปซะก่อนจังได้กับบ่นัวอยู่แล้วใส่ปลาเข้าไปเนาะแม่นสูตรโบราณพี่น้องสูตรง่ายๆเฮาล่ะโบราณแน่เฮ็ดกระด่างมันต้องเฮ็ดแก่ๆเฮ็ดแก่บ่แม่เออเฮ็ดกระด่างเขาเอิ้นเฮ็ดกระด่างเฮ็ดแห้งเฮ็ดบดอันเดียวกันบ่เฮ็ดบดอันเดียวกันมันเป็นเฮ็ดแห้งเฮ็ดแก่เฮ็ดแห้งอ๋อก็เลยเอิ้นเฮ็ดกระด่างสีมาของเฮ็ดกระด่างพี่น้องตำได้บัดเหมาะใส่กันได้บัดพี่น้องบ่ได้ใส่สินบ่นี่บ่ได้ใส่สินเด้อบ่ได้ใส่สินแต่ปกติก็ต้องใส่มันหลายโหดแหละมันหลายเอาเออมันหลายปกติใส่เส้นนําเด้สูตรบ่ใส่เส้นพี่น้องสูตรนี้มันมีทั่วแปบนะก็เลยบ่ใส่เส้นเป็นแบบโบราณโอ้หอมมากครับพี่น้องไปใส่เส้นคือนี่โอ้เพิ่มอีกเด้เพิ่มพ่วงหลายจริงบ่เบิดสูบซีมก่อนซีมก่อนเผ็ดกระด่างเลยพี่น้องเด้อนี่ไงซีมดูเสียบก่อนนี่นี่อร่อยพอดีเลยพอดีเลยพี่น้องเสียบขนาดว่าหอมง่าน่ะอ
โอ้แต่แสบบ่แสบขนาดเว้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่หูสู่คนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องฝีมือใหญ่หลอนซุปเผ็ดกระด่างนั่นแหละเนาะใส่ปนปลาพี่น้องแล้วก็ปีงปลาได้พี่น้องปีงปลาได้นี่ปลาดำปีงปลาเข็งหรือปลาปลาหมอหรือว่าปลาหมอแล้วก็พักยังไงพักเสดาเสดาแม่นบ่ล่ะกินกับพักเสดาบ่พี่น้องพักเสดาลวกพักเสดาแล้วก็พักกาดพี่น้องนี่บักแตงโอ้มาพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันแซ่บเลยข้าวเสาแล้วพี่น้องเด้อนั่นแหละกินเลยพกเอาเลยมามาพี่น้องซุปเผ็ดกระด่างเสร็จแซ่บทับกันบ่ได้กินโดนแล้วกระทิ่มบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องโบราณขนาดเป็นไงฝีมือจะคล้องนะสุดยอดสบายออเดอร์พี่น้องพี่น้องเสียบของแถมเลยพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อเนื้อปลาเค็งปิ้งปลาเค็งเลยมันมันปลาเค็งเป็นเมนูอาหารบ้านเฮาพี่น้องเอาแม่ปลาเค็งเว้ยง่ายด้วยดึงปลากระเจ้าออกบ่ขาดยังโอ้พี่น้องปลาเค็งมันขนาดนี้ฮึจ้าได้ปลาเค็งเอามาใส่ปุ่นโอ้ยมันเงียบๆเลยเผ็ดปุ่นนี่แซ่บกว่าคู่ปุ่นแซ่บกว่าคู่ปลาคิดแต่มันกลางหลายซื่อแต่ว่าเอาเนื้อแต่ว่าแซ่บกว่าหมูส่วนปลาเราเผ็ดปุ่นนี่แซ่บกว่าหมูเนื้อกระด่างมันต้องตำให้มันละเอียดเนาะมันนวลพี่น้องมันต้องเข้ากันขั้นตัวแปบหลายนั่นบ่หาจากแต่ใส่อันเฮ็ดกระด่างหลายก็ได้บางหม่องก็ใส่เส้นบ่ใส่อันนี้บ่ใส่มันหลาย มันไม่ทั่วแปบปกติปกติซุปนี่มันต้องใส่เส้นคู่ยาอันนี้มันหลายกระด่างเขาหลายเขาเลยบ่ใส่บะเค็งมันนะครับมันเหนียบพี่น้องรับชมนี่จะมาได้กับคอมเมนต์กันมาเด้อพี่น้องสูตรเผ็ดกระด่างเฮ็ดคือกันบ่เฮ็ดแบบเดียวกันบ่ครับเป็นเมนูอาหารบ้านเฮาพี่น้องนี่แหละของกินโบราณเฮาของเก่าๆความแซ่บยังคงเดิมอยู่นั่นเนาะนั่นต้องแซ่บนี่อยู่คงเดิมเมนูกิทอดบ้านสุเพกระด่างผู้ได้เวทการเล่นงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็มีอะไรพี่น้องเออพอได้กินทอดบ้านสุเพกระด่างบางทีเอาสุปเอาซื้อมากินน่ะมันก็บ่แซ่บท้องเฮาเฮ็ดเองเอาเนาะเนี่ยค่ะเขาเฮ็ดขายเขาผลโพเฮ็ดคือเฮาเลยเขาบ่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอยู่บ่ใส่คือกันแต่ว่าเขาบ่ใส่ง่าเขาใส่ข้าวคั่วบ่แซ่บบ่มันบ่หอมอ
จริงเนาะขาบ่มีหมกทั่วแปลกเอาหมกทั่วธรรมดาเฮาใช่อืมใช่หมกทั่วธรรมดาใส่เส้นบ่ต้องใส่ก็ได้ครับมันหลายอืมตัวเลยเด้นวลเลยเด้ตําได้ทั่วแปลกเออมันเหนียวนี่อืมนี่พี่น้องเฮ็ดกระดาษมันสิเหนียวมันสิบ่อ่อนเนี่ยมันหยาบๆเนี่ยมันบ่ตํามันหยาบเด้ตําได้ว่าเฮาตําให้มันละเอียดออกนะมันจะยำบ่ขาดแล้วเนาะบ่เลยเว้ยเลือดเอาแบบนึงหั่นขั้นใดมาอ่อนๆพวกดีกำฝึดนะต้มและทุบๆบ่ต้องฝักแบบอ่อนบ่ยังแซ่บยังแซ่บพวกแก่ครับแต่ว่าที่มาเฮ็ดกระด่างก็คือมันเป็นเฮ็ดแก่ล่ะพี่น้องเฮ็ดเขาเฮ็ดแห้งนะเฮ็ดตากแห้งพี่น้องตากเอามาเฮ็ดกินได้ดนนะเฮ็ดกินได้เป็นปีแล้วตากไว้โดนๆเป็นปีจะมาเฮ็ดกินก็ได้นะนี่นะเฮ็ดกระดาษเวลาสิต้มสิหยังเฮากับแช่น้ําซักก่อนหยังเนาะมันเนาะยังมากับเฮาดีกันพี่น้องข้างบ้านเป็นเฮาดีๆมันใหญ่อยู่เนาะโอ้ลูกบ่คําใหญ่ใส่คําบ่ใส่คําบ่นี่มันหลายอยู่ลูกบ่หลอดมีหลายอยู่ที่นี่เป็นที่พัฒนาใหญ่แบบพี่น้องใหญ่มากแบบแบบใหญ่มากแบบแบบพี่น้องอาหารบ้านเฮาอาหารโบราณบ้านเฮาอันนี้สารบ้านเฮาแน่ล่ะกินอย่างอื่นบ่แซ่บคือจังซี่ล่ะเพิ่นว่าบูนท้องคือจังซี่ว่าซั่นรสชาติมันก็คือสุปธรรมดาเนาะแต่ว่ามันก็แซ่บเนาะล้วนเข้าไปน้ำกันแซ่บดีพี่น้องต้องกินเบิดบ่ล่ะแม่คือหลายนะยุบบักหลายนี่ก็ยังบ่เบิดอยู่ยังมาเฮาดีพี่น้องเอ้ยยินได้บ่ได้กินเบ็ดมากินเขาในบาทเว้ยบ่คือหอกพงยังมาเฮายังมาเฮามาหลายบ่ได้เฮาดิเราเขาเจ้าย่างมากจะข้ามมันมาเนี่ยอิ่มเลยได้ป่ะเอามันอิ่มได้ไงพี่น้องโอ้ยเสียพี่น้องกินหอดสมัยเก่าๆแต่ก่อนพ่อใหญ่แม่ใหญ่พันยูนเนาะเสียนี่ได้ทุกกินสุกดูได้พ่อใหญ่อยู่ตะกี้ให้หนูกระดาษจนบ่อยากดูเพชรกระดังดูหลายโยนเธอได้กินกับแห้งแซ่บเอาอิ่มแล้วแม่เอาอิ่มเด้อ
นี่มีน้องเบิดบักลายนึงค่ำใหญ่ๆมันก็ได้สูตรเป็ดกระด่างนะครับสูตรโบราณเฮานะครับฝีมือยายหลอนแสบคลองแท้เลยพี่น้องนะใส่ปนจะเริ่มใส่ปนน้ำปนปลาลุกปลาคอยังไงแต่ปลาหมอนี่คือปลาเข็งมันจะแสบมันจะมั่นพี่น้องเขากันเลยนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ผู้ใดเขาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมียเพื่อกำลังใจฮ้องปงครับยายหลอนเฮ็ดคือดีนะครับวันนี้ได้ยินเสียงอันหมาอยู่ข้างบ้านพี่น้องก็จะว่ากันพี่น้องเด้ออยู่ในบ้านมันก็เลยมีเสียงนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อเอาผู้ใดเอาเบิ่งก็ขอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นพี่น้องมื้อนี้ผู้ยังหลายเด้อพอคลิปน่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ